การอ่านก็เหมือนเป็นการออกกำลังสมองที่ทำให้สมองของเราได้คิดและทำงานตลอดเวลาการอ่านปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อการพัฒนาตนเองของเรานอกจากอ่านแล้วได้รับความรู้ข้อมูลต่างๆแล้วการอ่านยังส่งผลดีต่อสุขภาพของเราด้วยล่ะครับในตอนนี้ครับอาหารสมอง 6 โมงเย็นกับ The Book Teller ได้นำบทความจากเว็บไซต์ Business Insider ที่เขาได้รวบรวมข้อดีและประโยชน์ของการอ่านที่ส่งผลดีต่อสุขภาพของเรามา5อย่างสำคัญครับไม่ว่าจะเป็นประโยชน์เกี่ยวกับสมองความจำความเครียดและอายุไขของเรานะครับซึ่งประโยชน์ต่างๆนั้นจะเป็นยังไงจะมีอะไรกันบ้างติดตามฟังกันครับประโยชน์ของการอ่านที่ส่งผลดีต่อสุขภาพของเราอย่างแรกก็คือการอ่านครับช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ประสาทในสมองของเราการศึกษาด้านสมองเกี่ยวกับการอ่านในปี2013ครับคุณฟังครับพบว่าการอ่านนวนิยายช่วยเพิ่มการประสานประสาทระหว่างส่วนต่างๆของสมองโดยเฉพาะส่วนที่ควบคุมการประมวลผลด้านภาษาครับนอกจากนี้ยังสร้างการเปลี่ยนแปลงระยะยาวครับในเยื่อหุ้มสมองที่เรียกว่าสมองส่วนที่ทำหน้าที่รับความรู้สึกหรือ somatosensory cortex ครับซึ่งเป็นส่วนสำคัญของสมองที่ประมวลผลข้อมูลทางประสาทสัมผัสนั่นเองครับดร.ซาบีนาโรมานอฟครับนักจิตวิทยาในนิวยอร์กซิตี้ได้กล่าวว่าการอ่านนั้นมีส่วนช่วยให้สมองได้พัฒนาและสร้างเซลล์ประสาทในสมองขึ้นอย่างแข็งแรงส่งผลให้ระบบการรับส่งข้อมูลระหว่างส่วนต่างๆในสมองทำงานได้อย่างราบรื่นขึ้นเธอยังกล่าวว่าการอ่านเนื้อหาที่ต้องใช้ความคิดครับและการพิจารณาการตีความจะนำไปสู่การสร้างเซลล์ประสาทใหม่ในสมองของเราได้เป็นอย่างดีและยังช่วยเพิ่มการเชื่อมต่อทั้งเครือข่ายประสาทอื่นๆที่มีอยู่เดิมแล้วและช่วยเร่งความเร็วในการประมวลผลให้ดีขึ้นนั่นเองครับต่อมาประโยชน์อย่างที่2ครับคือการอ่านนั้นช่วยป้องกันการลดลงของทักษะการเรียนรู้ความรู้ความเข้าใจรวมถึงความสามารถในการเรียนรู้การจดจำและการตัดสินใจมีแนวโน้มว่าจะได้รับผลกระทบจากอายุของเราที่เพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับหรือว่าแก่ขึ้นนั่นเองนะครับทำไมแก่ขึ้นแล้วเริ่มเข้าใจอะไรยากจังเรียนรู้อะไรได้ช้าไม่เข้าหัวเลยซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อนะครับว่าการอ่านเป็นประจำจะสามารถลดความเสื่อมของทักษะการเรียนรู้ได้ครับผลการศึกษาที่มีระยะเวลากว่า14ปีที่ตีพิมพ์ในปี2020ที่ผ่านมานี่เองนะครับพบว่าผู้ที่อ่านหนังสืออย่างน้อย1ครั้งต่อสัปดาห์มีโอกาสน้อยที่จะมีปัญหาด้านสติปัญญาลดลงในช่วง6ปีและ14ปีครับซึ่งหลังจากผ่านไป14ปีครับผู้สูงอายุที่อ่านหนังสือบ่อยมีความเสี่ยงที่ลดลงในเรื่องของความรู้ความเข้าใจหรือทักษะการเรียนรู้ครับเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ค่อยได้อ่านเลยนอกจากนั้นครับการอ่านยังสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่ลดลงของภาวะสมองเสื่อมด้วยครับซึ่งในการศึกษาในปี2018ในประเทศจีนครับที่ได้ติดตามผู้ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปเป็นเวลากว่า5ปีเพราะว่าการทำกิจกรรมส่งเสริมทางปัญญาในช่วงท้ายของชีวิตเช่นการอ่านนั้นครับสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่ลดลงของสภาวะสมองเสื่อมในอีกหลายปีต่อมาเช่นเดียวกันแม่อยากสมองดีอยากมีทักษะการเรียนรู้ที่ดีการอ่านนั้นช่วยได้นะครับต่อมาประโยชน์อย่างที่3ครับคือการอ่านนั้นช่วยลดระดับความเครียดการวิจัยหลายชิ้นครับพบว่าการอ่านเพียง30นาทีต่อวันสามารถลดสัญญาณทางร่างกายและอารมณ์ของความเครียดลงได้ซึ่งการศึกษานี้ก็พบว่านักเรียนครับที่อ่านบทความเป็นเวลา30นาทีอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตนั้นลดลงเหมือนคนที่เล่นโยคะเป็นประจำคนที่ดูวิดีโอตลกเลยเลยครับเมื่อประเมินความเครียดแล้วนะครับนักเรียนเหล่านั้นก็มีความเครียดน้อยกว่าคนที่ไม่ได้อ่านอะไรเลยซึ่งการอ่านที่ช่วยลดความเครียดได้นั้นผลการศึกษาสรุปได้ว่าสิ่งที่อ่านนั้นจะต้องเป็นเนื้อหาที่เป็นกลางครับเป็นเนื้อหาที่ไม่กระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกที่รุนแรงจะเป็นการผ่อนคลายและลดความตื่นตัวของระบบประสาทซึ่งชี้นำการตอบสนองของร่างกายต่อสถานการณ์ที่ตึงเครียดครับแต่คุณฟังครับถ้าเราอ่านนิยายประเภทสยองขวัญประเภทระทึกขวัญนี่อาจจะเครียดกว่าเดิมก็ได้นะครับ
ประโยชน์ต่อมาอย่างที่4ของการอ่านครับคือการอ่านนั้นอาจจะช่วยทำให้เราอายุยืนขึ้นได้นะการอ่านไม่เพียงแต่มีประโยชน์ต่อสุขภาพสมองครับแต่ยังเชื่อมโยงกับชีวิตยืนยาวของเราได้อีกด้วยซึ่งการศึกษาที่ใช้เวลากว่า12ปีที่ตีพิมพ์ออกมาเมื่อไม่นานนี้ครับพบว่าการอ่านหนังสือมีความสัมพันธ์กับการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นและลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตถึง 20%เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่อ่านหนังสือทำไมการอ่านถึงทำให้ชีวิตเรายืนยาวขึ้นล่ะครับซึ่งเหตุผลนั้นอาจจะไม่ใช่สิ่งมหัศจรรย์ที่ทำให้การอ่านนั้นส่งผลต่อชีวิตของเรานะครับแต่อาจจะเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของเราที่ดีขึ้นที่มีกระบวนการคิดที่รอบคอบต่อการใช้ชีวิตมากขึ้นพอเมื่อเรามีความคิดดีๆที่เกิดจากการอ่านครับเราก็จะมีแนวโน้มที่จะมีความคิดที่ดีต่อตัวเองใส่ใจดูแลสุขภาพร่างกายที่ดีของเรานั่นเองครับและต่อมาประโยชน์อย่างที่5ครับคือการอ่านช่วยเพิ่มความจำและสมาธิของเราสมองของมนุษย์ก็เหมือนมวลกล้ามเนื้อใช่ไหมครับที่ต้องการขยับการออกกำลังกายเพื่อให้แข็งแรงขึ้นซึ่งการอ่านหนังสือก็เหมือนเป็นการออกกำลังสมองครับที่ทำให้สมองของเราได้คิดและทำงานตลอดเวลาและจากการศึกษานะครับพบว่าการกระตุ้นการทำงานของสมองอย่างสม่ำเสมอจะช่วยชะลอและป้องกันการเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้ยิ่งอ่านหนังสือมากครับสมองก็ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจดจำได้มากครับและในการศึกษาปี2013ในผู้สูงอายุนะครับก็พบว่าผู้ที่เข้าร่วมในกิจกรรมเช่นการอ่านและการเขียนครับมีอัตราความจำเสื่อมช้าลงเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้ทำกิจกรรมดังกล่าวนะครับด้วยประโยชน์ที่ดีของการอ่านแบบนี้ครับคุณฟังครับ The Book Teller จึงอยากแนะนำเทคนิคการสร้างนิสัยการอ่านง่ายๆที่อาจจะช่วยให้เรานั้นรักการอ่านมากยิ่งขึ้นครับเทคนิคแรกที่ส่วนตัวผมแนะนำเลยก็คืออ่านสิ่งที่เราชอบครับหากอยากสร้างนิสัยรักการอ่านตอนเริ่มอ่านใหม่ๆให้เราอ่านอะไรก็ได้ที่เราชอบครับไม่ว่าจะเป็นนิยายการ์ตูนเรื่องตลกหรืออะไรก็ตามไม่จะเป็นว่าจะต้องเป็นหนังสือที่ให้ความรู้หนังสือที่เคร่งเครียดจริงจังที่หลายคนเขาอ่านกันเริ่มแรกครับหากอยากสร้างนิสัยรักการอ่านเริ่มจากสิ่งที่เราชอบเริ่มจากสิ่งที่เรารักครับพอเราได้ทำให้การอ่านมาอยู่ในชีวิตประจำวันของเราได้แล้วนะครับเราจะค่อยๆพัฒนาเริ่มอยากอ่านหนังสืออ่านความรู้ประเภทอื่นๆตามมานั่นเองครับอย่างที่สองครับคือการพกหนังสือไปทุกที่ที่เราไปนะครับเก็บหนังสือไว้ใกล้กับตัวเราเมื่อเดินทางไปที่ต่างๆหรือเดินทางไปเวลาทำงานเวลารออะไรแทนที่จะหยิบโทรศัพท์มากดใช่ไหมครับเปลี่ยนนิสัยมาหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านแทนน่ะดูดีมีระดับเลยทีเดียวนะครับอย่างที่3คือทักษะการอ่านอย่าไปรีบร้อนครับเพราะมันต้องใช้เวลาพัฒนาอย่าไปกดดันตัวเองว่าฉันต้องเปลี่ยนตัวเองเป็นคนที่อ่านหนังสือให้มากขึ้นไม่ต้องกดดันว่าจะอ่านได้กี่เล่มต่อเดือนครับเริ่มแรกให้อ่านเท่าที่เราสบายใจอ่านเท่าที่เรารู้สึกดีรู้สึกโอเคกับมันเพราะการเริ่มสร้างนิสัยหากมีความรู้สึกดีเราก็อยากจะทำต่อไปนานๆการอ่านนั้นเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานได้นะครับและมันยังทำหน้าที่เป็นการออกกำลังสมองด้วยการอ่านสามารถเพิ่มการทำงานขององค์ความรู้พัฒนาความจำเสริมไอเดียและเชื่อมโยงกับชีวิตที่ดีขึ้นทุกๆวันนี่คือประโยชน์ดีๆของการอ่านที่ส่งผลต่อสมองและสุขภาพของเราครับการอ่านนั้นช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ประสาทในสมองช่วยป้องกันการลดลงของทักษะการเรียนรู้ช่วยลดระดับความเครียดช่วยให้เรานั้นมีชีวิตที่ดีขึ้นและช่วยเพิ่มความจำและสมาธิครับจบตอนนี้แล้วครับคุณฟังครับลองหาอะไรมาอ่านกันเพลินๆครับทำให้การอ่านนั้นเป็นเรื่องง่ายและสนุกไปด้วยกันครับขอบคุณที่ติดตามและส่งกำลังใจให้กับ The Book Teller นะครับพบกับสาระดีๆพัฒนาตนเองจากบทความและหนังสือน่าอ่านได้เป็นประจำและพบกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ